ครับก็เส้นทางลงใต้นะครับจากลาดบุรีเส้นสายเก่านะครับลงใต้เนี่ยบังเอิญว่าข้างทางนะครับมองเห็นแต่ไกลนี่ก็คือในเรื่องของกล้วยไม้นะครับมีกล้วยไม้ข้างทางแล้ววันนี้เดี๋ยวเราแวะลงไปดูไปชมกันว่ามีอะไรบ้างก็มิตรชนทำเกี่ยวกับกล้วยไม้ครับเห็นกล้วยไม้ไม่ได้ก็ต้องจอดดูเลยครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยก็เป็นกล้วยไม้ข้างทางนะครับมีหวายครับพวกตะกรุดหวายเยอะมากนะครับเรียกว่าผ่านไปผ่านมาลงใต้ครับก็เรียกว่ามีกล้วยไม้ให้ซื้อหากันเป็นลูกมะพร้าวเนาะอันนี้พี่เจ้าของป่ะพี่อ๋อน้องเจ้าของอยู่โน่นนะเออเข้าท่าดินี่ครับเป็นกล้วยไม้หวายนะครับเอามาปลูกเลี้ยงในลูกมะพร้าวนะครับก็อันนี้ลูกเท่าไหร่ครับเนี่ยเนี่ยไอ้ลูกมะพร้าวแบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะราคา200ทั้งหมดราคา200ทั้งหมดเลยโอ้สุดยอดครับฮะลดให้190ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปลงคลิปเดี๋ยวก็จะมีคนแวะเยอะแล้วเนี่ยเนาะผมเป็นช่อง YouTube ครับพอดีผ่านมาเห็นก็เลยเออเข้าท่าดีอ่ะครับถ้าเป็นต้นก็45บาทเหรอถ้าเป็นต้น45บาทอันนี้ชนิดใช่ไหมคะโอ้ขายดีจังนะเออเข้าท่าดีอ่ะผมว่าจะแวะหลายครั้งแล้วนะผ่านอ่ะแต่พอยิ่งนานวันนะร้านยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะเออโอ้ข้างในก็มีพวกไอ้นี่อะไรนะลูกวัฒนากล้วยไม้เหรอครับเป็นสวนเองหรือเปล่าชื่อร้านชื่อร้านอ๋อคุณน้าชื่อวัฒนาอ๋อโอ้เรียกว่าหยิบไม่หยุดเลยหลายจริงครับเข้ามาข้างในนี่เจอเข็มแดงนะครับนี่เข็มแดงโอ้โหต้นสวยมากนี่ครับเข็มแดงไอ้เจ้าตัวนี้เป็นลูกผสมน่าจะเป็นลูกผสมอินทจักรแล้วเอ้ยไม่ใช่นะใช่ไหมลูกผสมอินทจักรกับอะไรเนี่ยโอ้สวยมากเลยอ่ะอันนี้เป็นช้างส้มค่ะก็น่าจะเป็นลูกผสมระหว่างช้างส้มกับอินทจักรตัวไหนครับช้างส้มตัวใหญ่นี่เหรออ๋อนี่เพิ่งโอ้นี่มีช้างส้มแทงช่อแล้วเนาะนี่ดอกก็จะใหญ่นี่ค่ะอันนี้เป็นกระเช้าอันนี้เป็นเชียงครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นพันธุ์เล็กเป็นลูกผสมครับโอ้มีกล้วยไม้น่าสนใจหลายตัวเลยอันนี้ก็เป็นลูกผสมเข็มแดงนี่นี่อันนี้ใกล้ช้างครับมีลาวาบูสด้วยครับนี่ครับเรียกว่าออกดอกสวยงามนะครับลาวาบูสโอ้โหข้างในนี่เขาหลากหลายมากจริงคุณน้าเขาเรียกเขาไปดูเจ้าของร้านโอ้โหนี่ครับนี่คือเจ้าของร้านนะครับนี่ผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อแวะหากันได้นี่เขาให้มาชมแคทเธอรียาออกดอกดกอันนี้รู้ชื่อไหมครับว่าชื่ออะไรจำไม่ได้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นกล้วยไม้อันนี้แคทอันนี้กล้วยไม้ดินนะครับสปาโตก็ติดนะชื่อเขาอันนี้มันเป็นแคสไตล์ป่าค่ะเรียกว่าเป็นไม้ดั้งเดิมไม้ตัวแรกๆเนาะชนครับที่ผ่านไปผ่านมาครับก็แวะดูแวะหากันได้เส้นทางลาดบุรีไปเพชรบุรีนะครับเห็นร้านด้านหน้านะครับไม่ใหญ่มากแต่ข้างในแน่นโดยคุณภาพนะครับนี่คุณน้าแกพรีเซนต์เลยเป็นพวกหวายไอ้นั่นคือเป็นยาย่ายาย่าอ๋อตัวไหนฮะตัวไหนตัวสองตัวนี่เขาเรียกหวายยาย่าเนาะต้นละ60บาทอ๋อต้นละ60บาทก็ถือว่าไม่แพงนะธรรมดา45บาทอืมไข่ดาว50อืมต้นนี้ครับไข่ดาว50บาทโอ้โหข้างในนี่อันนั้นเป็นแวนด้าส้มอืมครับใบร่องแวนด้าใบร่องเนาะครับก็ถือว่าข้างในนี่เยอะมากข้างในสวนนี่มีต้นแบบมีทุกอย่างเลยข้างในนี่เกือบทุกสกุลเลยนะมีตั้งแต่แวนด้ามีทุกอย่างครับแคทเธอรียาก็มีหวายก็มีเนาะโหหลากหลายมากแล้วนี่ไม่ได้ทำตัวเองไม่อะค่ะไปรับมาขายน้องชายมาส่งอ๋อน้องชายมาส่งคุณน้องชายทำสวนน้องชายเป็นมีเพื่อนๆทำสวนอ๋อครับเดี๋ยวผมนี่ด้านในเขาก็มีมิสโจคิมนะครับเป็นแวนด้าใบร่องนะครับซึ่งก็เป็นไม้ที่เรียกว่านานแล้วนะครับแต่ว่าเป็นไม้ที่สวยงามและออกดอกเก่งนะครับก็
ว่าร้านด้านหน้าครับริมถนนเลยนะครับเข้ามานี่ถือว่ามีกล้วยไม้เยอะมากนะครับนี่ครับแวนด้าก็มีครับแวนด้าเรียกว่าคนผ่านไปผ่านมานี่จอดเราก็สงสัยสิครับเอ๊เห็นดูครับดอกไม้เรียกว่าสวยๆทั้งนั้นเลยครับเข้ามาด้านในแวะซื้อแวะหาแวะชมกันได้ดูครับนี่นะครับไม้ใบนี่ครับนี่ออนซิเดียมครับก็มีออนซิเดียมออนซิเดียมดอกซิเดียมเหลืองเขาเรียกเมื่อก่อนนี่เขาเรียกการ์ตูนตัวนี้นะเป็นออนซิเดียมเหลืองสวยงามจริงครับรถลาก็วิ่งกันฝักไฟนะครับเนี่ยอยู่ริมถนนเลยนะครับเส้นทางระหว่างจังหวัดราชบุรีนะครับลงใต้นะครับถนนเพชรเกษมสายเก่าอะไรที่ได้ทานพิเศษไหมครับก็ไหนๆก็มานะครับก็ขออนุญาตอุดหนุนสักสองต้นนะครับต้นคือต้นนี้นะครับเป็นเท่าที่ดูเนี่ยลักษณะต้นนี้เป็นลูกผสมระหว่างกุหลาบอินทจักรนะครับกับกุหลาบอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เป็นกุหลาบแน่ๆนะลูกของมันจะให้ดอกก็จะเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อ okay. แล้วก็จะเอาเจ้าตัวนี้ครับลาวาบลูสเอาไปผสมพันธุ์นะครับก็คุณป้าคิดเงินหน่อยครับเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวว่าพอพออุดหนุนคุณป้าเขานะครับเพราะว่าเรียกว่าคอพันกล้วยไม้คอแฟนกล้วยไม้เหมือนกันนะครับฮะพอไปผสมพันธุ์พัฒนาต่อเลยก็จะเป็นกล้วยไม้ตัวใหม่ๆออกมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับแฟนๆท่านใดนะครับที่เดินทางลงใต้นะครับแล้วก็มาทางเส้นลาดบุรีนะสายเก่านะครับก็จะต้องผ่านร้านกล้วยไม้ตรงนี้นะครับซึ่งเลยราชบุรีมาประมาณ10กิโลเมตรสังเกตทางข้างทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีที่กลับรถนะครับแล้วก็จะพบกับร้านกล้วยไม้นะครับมองดูหน้าร้านเนี่ยไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเข้ามาดูในร้านแล้วเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นร้านที่กล้วยไม้คุณภาพจริงๆนะครับเหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝากที่สำคัญครับเจ้าของร้านครับคุณณวัฒนานะครับเขาอัธยาศัยใจคอดีมากนะครับเรียกว่าต้อนรับขับสู้ก็ยินดีนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไปเท่านี้นะครับเพราะว่ามิตรชนคงจะต้องเดินทางต่อนะครับก็สำหรับแฟนๆท่านใดที่ชอบใจนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของมิตรชนที่นำเสนอนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ